ดูสิว่าวันนี้เรามีอะไรเรามีตับเรามีข้าวคุกกระเทียมนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีผักต้มแล้วก็มีมันฝรั่งชอบไหมคะแนี่เดนะน้องกินข้าวานี่น้องกินเองด้วยชบุชบชๆชงับอร่อยไหมอู้อร่อยจริงเลยคะ่ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การอ่านข่าวเลยนะครับ Global m มาจินโต25%รลุกขยายสาขาต่างแดน g ก o b a l มั่นใจรักษามาจินระดับ25%้รได้นะฮะการแผนขยายต่างแดนลุกเปิดสาขาในกัมพูชาบัวลาเมียนมาอินโดอย่างต่อเนื่องนะฮะเข้าไปแล้วใช่ไหม mm hmm. ต้องดูนะฮะว่าที่ไปเนี่ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์ก Global จะโตได้อีกหลายเท่าผมบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เวิร์กก็ต้องดูว่ามันไปเวิร์กในประเทศไหน เออม,มันต้องมีเวิร์กสักประเทศแหละไปไปขนาดนี้นะครับแต่โมเดลนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับสินค้าที่เป็นวัสดุก่อสร้าง้าปีกแบบนี้นะฮะเรามาดูที่กราฟของตัว Global นะครับจะเห็นว่าโซนราคาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แนวรับเลยก็คือ16.6ถึง16.7ุนะฮะลุ้นเด้งสั้นๆได้แนวต้านไม่เกิด18บาทแนวรับถัดไปจะอยู่ที่16ท้วนนะครับเซนเทลลุ้นทัวจีนเข้าหนุนห้องพักร้านอาหาร ถ้าทัวร์จีนเข้าเนี่ยต้องเข้าอย่างต่อเนื่องนะมันถึงจะดีในภาพรวมเนาะแต่ถ้าเกิดมาแบบวับๆับห้หายอันนี้ก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับดูที่ตัวกราฟเซนเทลตอนนี้ไม่น่าลงทุนนะครับแนวรับลงมาเนี่ยมันหลุดนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะหลุดต่อโดยที่แนวรับถัดไปมองไว้ที่45บาทครับกันกุ้นนะจอได้ ppa ชูคุมกัญชาส่งผลดีหรือฮะคือยากมากเลยครับ การปลูกตัวกัญชากัญชองอะไรก็ตามครับเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกเกดการแพทย์นะซึ่งเป็นเกดที่ได้ผลตอบแทนที่ดีครับมีมายเจนสูงแต่มันก็ต้องควบคุมการปลูกได้ดีมากพอสมควรครับทีนี้เขาบอกว่าการกุลเป้าชัด8,000ล้านฮะชี้ทุกธุรกิจเติบโตรับ LOI พลังงานหมุนเวียนคาดเซ็นสัญญาอีก1-2เดือนจิง โรงไฟฟ้าต่อระบุไทยยังต้องการโรงไฟฟ้าเพิ่มรับลงทุน e ีวด้านธุรกิจการชงกัญชารับ600ล้านเดินหน้าต่อคุมกัญชาส่งผลดีลุยการแพทย์เนี่ยมันต้องมันต้องไปถ่างการแพทย์อยู่แล้วนะครับเตรียมส่งออก CBD โอ oh, ไปสวิตเลยนะครับตุนงาน EPC 5,000ล้า okay. นโอเคอ่ะดูครับกันกุลฟื้นหรือยังอยง,องนี้ดีกว่ายังไม่ฟื้นนะฮะภาพรวมยังคงเป็นการหาจังหวะในการลงต่อ ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยผมแนะนำว่าไปรอแถวแถวเลข2 2ครับ2.7เท่าแถวแนั้น AOT บินพุ่งนะแสดงว่ามาคล้ายๆกับตัวเซ็นเทลใช่ไหมบินพุ่งเท่าตัวตุวตวลานี้ฟื้นครบ100%ครับ AOT ชูจีนจองบินสนัน่นเพิ่มเท่าตัวอ่ะแต่ AOT ก็ไม่รู้ว่าจะโตไปไกลสักเท่าไหรน,นะครับเพราะมันใหญ่มากอยู่แล้วแล้วก็การขยายสนามบ,บินเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตัว AOT นะครับตรงนี้เนี่ย มุมมองเนาะแนวรับตอนนี้ไม่น่าสนใจนะครับถ้าจะน่าสนใจจร,จริงจะอยู่ที่67.5แนะนำว่าอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับสตาร์กมายังไงฮะสตาร์กสอเรื่อนแจงงบอีกวงการผู้สอบโดนข้อคอรหาก็ตามระเบียบครับตอนนี้เหลือเท่าไหรอ่อ่ะสิบแ้ตังค์นะ MGC ยอดรถเรือพุ่งอัดคมเปญโกยพันล้าน MGC แววไตรมาส2ปี66นะนะฮะฟอร์มแจมรับยอดขายรถเรือพุ่งพร้อมกับปักธงปีนี้รายได้ทยาน10%อนต์ไม่เท่าไหร่ต้อง15%ขึ้นไปอันนี้สงผอต์ตลูกค้าขยายตัวแถมจอ่อจัดแคมเปญ MGC แล้วก็ a s i a Mobility Expo 2023ขายตัวรถ BMW เนาะ MGC กราฟสวยนะ ตรงนี้เป็นลักษณะของการสะสมแนวรับจะอยู่ที่6.9ถึง10บาทเลยครับมุมอมองคือเบรกแน่ล่ะ10บาทแต่จะไปถึงไหนนะฮะก็อาจจะมองที่12จนถึง15บาทไว้ก่อนครับเราอยู่กับทันหุ้นนะฮะ UBA UBA <laughs> High Season ฤดูฝนพารวยฮะจอชิงโปรเจกต์ลัดพันล้าน UBA ครับเปิดกระเป๋ารับทรับหน้าฝนน้ำรอระบายเพียบป้าผู้บริหารปูรเสือรองานประมวลค้างท่อภาครัฐกว่าพันล้านนะ อตอนหน้าฝนเหรออันนี้ผมไม,ไม่ได้สังเกตนะแต่เขาเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาเมื่อเดือน12ปีก่อนหน้าทีนี้การทําฐานตรงนี้ยังทําไม่ได้นะครับสต็อปลอจะอยู่ที่1.45ราคาแถวนี้1.5แต่ถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจครับแนวต้านเป็น1.8เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวางแผนเล่นตรงนี้ก็วางสต็อปลอที่1.45นะฮะถัดมานะครับคือดีเฮาสเล็งปั๊มงบแต่ร้อยล้านนะอาคารพาณิชย์ดีมานสูง เดีเฮาเตรียมเปิด2โครงการนะครับหนีมูลค่า100ล้านในไตรมาส2นี้ชี้ดีมานสูงมองธุรกิจฟื้นหลังจบโควิดมีลุ้นงานเทินอราวพร้อมรายได้แต่100ล้านนะครับใช้ภาพสังหาจังหวัดมหาสารคามแข่งดุชูต้นทุนที่ต่ำนะครับดีรเฮากราฟน่าสนใจครับตรงนี้เนี่ยลุ้นไปแต่ที่1บาท follow trend ได้นะครับให้แนวต้านที่1บาทไว้เลยมีอัพไซด์อยู่ประมาณ7%ซ ดโอดรับทรับเอ l ยลปากเป้าโกย250ล้านดโอดนะฮะเสิร์ฟข่าวดีครึ่งปีแรกโกยรายได้ a w l เข้ากระเป๋า90ล้าน,ลานหลังส่งโปรดักต์วิตามินและอาหารเสริมลงตลาดแกระแสดีเกินคาดมั่นใจว่ารายได้ a w l ทั้งปีไม่ต่ำกว่า250ล้านหนุนผลงานดีอดกลับมาเทินอะราวเทินได้ไหม ถ้าลุ้นสตอรี่ในการเทินราวก็น่าสนใจนะลักษณะกราฟก็เป็นการรอแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามานะครับโซนสะสมก็คือ4บาทถึง4บาท20นะครับแนวต้านอยู่ที่5.2อันนี้เห็นด้วยนะฮะข่าวหุ้นครับตื่นทิ้งแบงค์ไฟแนนซ์ผวาธนาคารไรยเทศไทยคุมเบ็ดเสร็จโบกแนะติดล้อยังแกล่งอัพเป้าเป็น36ท้ายที่ข่าวไม่ดีแต่โบก,ก็ยังชูตัวติวดล้อนะครับมีอะไรบ้างหุ้นแบงก์และกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยหลังพรกร การกำกับธุรกิจเช่าซื้อรถและลิสซิ้งของแบงค์ชาติเริ่มวันที่หนึ่งพอยอนี้หากควบคุมด้านการดำเนินงานและ Market Conduct จะไม่มีผลกระทบแต่ถ้าเกิดมีการปรับ LTV จะเกิดเซน t ิเม n นเชิงลบส่วนดอกเบี้ยมั่นใจว่าไม่มาแตะนะฮะด้านโบรกมองมุมเป็นกลางพร้อมกับแนะซื้อติดล้อหลังจากปรับคาดการกำไรปี66-68ขึ้นอีกอ่ะ ขอดูตัวติดล้อเลยกันยืนได้หรือยังยืนได้แล้วนะครับติดล้อเนี่ยผมมองงี้ดีกว่านะผมมองให้มันจบขึ้นตรงนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครมองสั้นนะครับแนวรับก็คือตรงนี้ครับ26บาทแนวต้านก็ไม่เกิน30นะน่าจะอยู่แถวแถว5แถวแถวนี้แต่ถ้าเกิดใครมองยาวเดี๋ยวรอย่อชุด,ดใหญ่แล้วค่อยว่ากันนะครับซีดบีนะครับซื้อเป้าหมายสี่สามบาทโอ้โหนักเรียน พุ่งกําไรนิวไฮกําไรอ่ะนิวไฮอันนี้ยอมรับอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยมันไปแบบไกลมากเลยนะรับนักเรียนพุ่ง5,000คนหลังปี6 6หคาดนักเรียนเพิ่มแต่4,000คนพุ่งกว่า8-10%จากเป้าที่ตั้งไว้3,700ันอยคนต้องดูว่าสกยภาพในการรับแต่มันสามารถรับได้เท่าไหร่นะเพราะว่าโรงเรียนเนาะมันก็ต้องมีแบบเฮ้ยจุได้เท่านี้แหละห้าพมันเกินนี้ไม่ได้หรือไปห5 0 0ัน้าได้ไหม ถ้าไป5,500ต้องมีการลงทุนเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องมาดูนะฮะก็ขอดูที่ตัวซีดบีโรงเรียนเอกชนนะโอ้โหราคาแบบไปไกลมากครับผมเห็นด้วยนะที่เขาไปให้เป้าอยู่ที่43%แต่ผมไม่เห็นด้วยในเรื่องของตัวกำไรว่ามันจะแบบกำไรอ,ะอ่ะดูนะแบบคาดเกินคาดนะ8ยอดจำนวนนักเรียนลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเกินแบบ10%แค่นี้แต่ราคาครับกระโดดจาก20ไปเป็น4ีมันโตไป100%แล้ว ต้องดูว่ารายได้มนจาตัวทันกำไรหรือเปล่าเชื่อว่าไม่ทันนะแล้วพอไม่ทันสุดท้ายเวลามันทิ้งมันจะทิ้งลงมาแรงเพราะฉะนั้นแนวต้านในรอบนี้จริงๆอ่ะมันถึงแล้วล่ะ40เนี่ยก็น่าจะตึงๆสุดๆแล้วล่ะนะครับมีข่าวดีมาช่วงปลายก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับมันน่าจะลากกันต่อแต่ช่วงทิ้งต้องวางสต็อปลอตให้ดีๆนะครับสำหรับข่าวเนี่ยเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเซตแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเป็นเวลา15นา53านาทีทำไมจะต้องมาอัดตอนนี้นะครับเพราะว่าผมจะเป็นที่จะต้องพาคุณแม่ไปหาหมอตามนัดมันเป็นช่วงเวลาครับเกี่ยวอะ่ะกลัวว่าแบบเอ,อ่อถ้าเกิดคิวนานอาจจะมาไม่ทันกลับมาอัดคลิปไม่ทันมันก็จะเกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอัดคลิปก่อนทีนี้ตัวราคาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่เป็นราคาจบแน่นอนรู้ไหม พราะปะกติมันจะต้องรอให้จบวันนะครับอย่างตัวดัชนีเซทนะครับที่ผมอัดตอนนี้นะเซตเนี่ยอยู่ที่พันห้าี่สิบแปดซึ่งมันอาจจะไม่ได้ปิดราคานี้เนื่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะนะนะครับสาหรับตัวดัชนีเนะี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยมันก็ตีข้างตีออกไปเรื่อยๆเตะทวงออกไปเพื่อรออะไรบางอย่างนะครับมุมมองก็คือก็ยังอยู่แถวนี้แหละแนวรับก็ยังมองที่เดิมว่าหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับทีนี้ตัวหุ้น ที่ติดสแกนอ่ะแน่นอนว่ามันจะไม่มีแต่ผมจะมาแสดงให้ดูว่าวิธีในการหาตัวหุ้นอ่ะผมหากันยังไงโอเคไหมแล้วก็ตอนนี้สำหรับผมอ่ะมันคือช่วงของเวลาที่มันใกล้ปิดตลาดแล้วมันเหลือเวลาประมาณ35นาทีเนี่ยเราจะหาหุ้นหอยังไงก็ถือว่าเป็นการแชร์กันแล้วกันนะแต่สำหรับหุ้นที่ติดสแกนอ่ะวันนี้อาจจะไม่มีนะครับผมต้องขออภัยไปก่อนผมจะดูจากตรงนี้เลยแล้วกันอนะ่ะเอาง่ายๆเลยนะไล่ดูจากท็อปเกนลอสนะครับ ทีนี้พอเรามาเปิดท็ er, อปเกนเนอร์โรเซอร์ออกมาดูเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือหุ้นที่มันติดสแกนมาเนาะเราจะเอามาใช้ทุกตัวเลยไหมคําตอบคือไม่นะครับอย่าง A.K.S. นะครับ A.K.S. เนี่ยจังหวะมันแค่นี้เองนะครับขึ้นมา1ช่องบวกร้อยเนี่ยอย่างนี้ไม่เอานะครับเนี่ยมันเล่นกันได้แค่เนี่ยอย่างนี้ปล่อยผ่านไปเลยนิวส์แบบนี้ก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับทเทลวิดตัวเล็กๆเ,เ,เล็กเกินไปอย่างนี้ปล่อยผ่านนะครับแล้วก็อย่างถัดมานะฮะ U.M.S ตัวนี้เนาะอันนี้โฟด์ต่ําเกินไปนะครับผมก็จะปล่อยผ่านเช่นกันต่อด้วยตัวนี้อ่ะลีโออานนี้น่าสนใจลีโอเนี่ยเราบอกแล้วนะครับว่ามันกลับตัวเป็นคลิปตั้งแต่วันที่2เดือน6เลยเพราะว่ามันชันขึ้นมาขนาดนี้นะครับแลวตัวนี้ก็กับตัวมีวลุ่มมาเพราะฉะนั้นชุดนี้นับเป็นขึ้นที่1ได้เลยนะครับมันอาจจะมีการย่อหรืออะไรก็ตามแหละแต่ถ้าเกิดเล่นกันสั้นเนี่ยในแนวโน้มนะลุ้นกันไปชนที่7.8หรือมีโอกาสเบรกได้ด้วยอ่ะอย่างนี้ผมก็จะติดมา นึกออกไหมฮะหุ้นรีโอนะครับโดยด้วยตัวสามารถสามารถอย่างนี้มาถึงแนวแนวต้านแล้วเอออาจจะเอามาเล่าก็ได้หรืออาจจะไม่เอามาเล่าก็ได้นะเพราะว่ามันแทบจะจบเกมแล้วนี้มันก็จะพักต่อข้างแหละนะครับวาริกหัวริคก,ก็สวยอ่ะตรงนี้นะครับพอเปิดมาปุ๊บหุ้ยมาแล้วนี่ทรงเห็นไหมขึ้นพักทะลุตรงนี้มุมมองก็คือมี แนวรับแนวสะสมตัวนี้เลยครับ9.5จนถึง9.9คิดว่ายังไงก็ทะลุ10นะฮะแล้วก็น่าจะไปชนแนวต้านข้างบนก็คือ11.5เปิดมาเรื่อยๆครับอุ้ยไว้สวยขณะที่ติดสแกนตรงเนี้ยข,ของผมนะอย่างนี้สวยเลยนะก็แนวรับก็ตัวนี้ก็ได้ฮะหรือว่าอาจจะห่อเลยก็ได้เออสำหรับผมแต่เพื่อนๆไม่ทานแล้วมันจะเป็นคนละวันนะก็ลุ้นไปชนแนวต้านที่แบบ9บาทแถ,แถวนี้นะครับ24 CS อันนี้ก็จะปล่อยผ่านอ่ะสบายเน็กสบายเน็กเปิดมาแบบนี้ แล้วอันนี้มันเป็นโลใหม่ใช่ไหมเพราะเปิดแปลแบบนี้อาจจะมองเล่นกรอบใน3าถึงหวันได้นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมก็จะรอ,อดูแบบป้ปิดตลาดปิดตลาดปิด2 5งจถ้าปิด2.58ก็จะลุ้นนะแล้วก็หอก,กเลยเลยแล้วก็จะไปลุ้นแบบ2.8จนถึง3บาทนะครับกรอบ3-5วัน AKP อันนี้ติดสแกนอยู่แล้วเมื่อวันก่อนนะครับ JTS ไม่มีอะไร TKT ไม่มีอะไรนะครับ MT มันอ นี่ต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มมีการขายออกมาแล้วชุดนี้มันเบรกไปแล้วนะครับมุมมองคือต้องหาจุดทํากําไรได้แล้วสําหรับ MT ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะากกันไปไกลย่างกลัวแบบฟุบขึ้นมาแล้วก็ตบกันเลยนะฮะ ABM อ่ะเนี่ยอย่างนี้ก็อาจจะผ่านไปก่อนแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะไปติดสแกนกันข้างบนนะเดี๋ยวดูทิปไออุ้ยทิปไอมาแล้วทิปไอมีรีเจคชั่นแล้วก็ ไอ้ตัวนี้กลับตัวแล้วนะครับเพราะนั้นที่พวกไอ,อเนี่ยก็จะดูแบบแนวต้าน13.3แบบนีไปเลยเออก็เข้าไปทําการเก็งกาไรอาจจะห่อหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ประมาณนี้นะที่แบบติดสแกนผมก็จะหาแบบเนี้ยแล้วก็เอามาฝากเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเงื่อนไขคือมันต้องปิดตลาดก่อนนะให้มันมันรู้ว่าเอ้ยราคาปิดตลาดเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้สับขาหลอกหรือหักหลังกันมากนะราคาที่เพื่อนๆจะเห็นในวันพรุ่งนี้มันก็จะ แถวนี้แหละเออบวกลบไม่น่าจะเกิน3าสี่ช่องนะครับก็สามารถเอาไปวางแผนในการเทรดได้เหมือนกันโอเคเนาะนะครับสาหรับหน้าเทรดเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคาถามยิงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ใครอยากจะฝึกเทคนิคในการหาหุ้นทําการบ้านหาหุ้นห่อเนี่ยผมได้รวบรวมเนื้อหาไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มแดงนะครับเล่มที่มีชื่อว่า Day Trade จะเป็น เทคนิคของผมแล้วก็อาจารย์ออฟเลยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างคบคันนะสำหรับเดเทแล้วก็จริงๆอ่ะในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปประยุกใช้เป็นแบบลันเทนได้ด้วยซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนใดก็ตามนะครับที่สั่งซื้ออ e ีบุ๊กจากเราไปเนี่ยก็จะรับสิทธิ์ในการปรึกษาหน้าเทตเป็นเวลา3เดือนเพราะผมเชื่อว่าอ่านหนังสือไปอาจจะไม่เข้าใจอ่ะอาจจะงงตรงเนี้ยหน้าเทนหนังสือเป็นแบบนี้พอมาเจอของจริงอ่ะอมันมันคล้ายกันไหม มันจะมีข้อสงสัยไงก็สามารถที่จะปรึกษาได้ฟรีเป็นระยะเวลา3มเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับจากคําถามต้องขออภัยนะเพราะว่าคนที่ถามมามันต้องลอดหลายหลายคำถามแน่ๆเลยนะครับขออภัยไปก่อนนะอาจารย์เพื่อครับคําว่าแนวรับเซ็ตที่จุดๆผมสงสัยว่าเราซื้อขายเซตกันยังไงทางไหนครับปกติผมซื้อขายแต่หุ้นรายตัว๋อเราสามารถซื้อดัดชนีได้ด้วยนะครับเราอาจจะซื้อจากตัว TF เฟก็ได้ครับ หรือเราอาจจะซื้อเป็น DW ที่อ้างอิงดัดชนีก็ได้เนาะอันนี้มันก็จะมีสินค้าของเขาอยู่สามารถสอบถามที่โบโรกที่คุณใช้บริการอยู่ได้เลยนะครับรบกวนขอแนวรับ cbg อ่ะตัวคาราบาวกุ๊ปเนาะมีสิดลงไปถึงช่วงโควิดแรกๆไหมโควิดแรกๆคือปี2020ต้นปีเนะาะ cbg อู้ไยังกระน้ำนะฮะโควิดรอบแรกตรงไหนวะตรงไหนตรงนี้ไหมตรงนี้นะฮะ เดือน3ปี2วันยนะผมจำได้เลยมีสิทธิ์ไหมเอาแบบความคิดผมนะผมคิดว่าทะลุว่ะคือแนวรับเนี่ยไม่น่าจะอยู่น่าจะไปเจอกันข้างล่างตรงนี้เลยครับมันอาจจะเจอเลข3เลยฮะคิดว่าเลข5านี่ไม่น่าจะอยู่อ,อ่ะนี่นี่คือแนวรับเนาะก็อย่างที่เขาพูดมาม,มันถูกแล้วละ่ะแต่มุมมองผมคือผมคิดว่าหลุดครับมันแรงมากครับ ชุดนี้การทิ้งตัวลงมาเนี่ยมันค่อนข้างแรงครับการเกิดโลใหม่แต่ละรอบเนี่ยเกิดการทิ้งตัวที่ค่อนข้างแรงจะถามว่าในระหว่างนี้มันอาจจะมีการเด้งได้ไหมมันเด้งได้อยู่แล้วเช่นชุดนี้มันก็เด้งเห็นไหมมันลงมาถึง97มันก็เด้งเด้งมา115ลงมาถึง80มันก็เด้งครับมันเด้งไป105รถามว่าชุดนี้มีโอกาสเด้งไหมแถวๆนี้มันก็มีโอกาสเด้งครับอาจจะเด้งไป80แล้วก็ลงต่อเออโดยที่มุมมองของผมภาพยาวเลยอ่ะผมคิดว่าทะลุลงครับน่าจะไปเจอเลข3เลย วิเคราะห์แนวโน้มหาหน้าหน่อยครับขึ้นมาหลายวันติดไม่มีของแต่อยากกำอยากอยากกำคือกำมาอะไรวะหาน้า <c oughs> ถ้าไม่มีของก็ไม่ต้องไล่ราคาก็เลยนะเอออย่างนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นแบบขึ้นหลายวันติดหรอกมันเป็นลักษณะของการพักตัวแบบหนึ่งนะครับรอมันทิ้งลงมาก่อนครับยังไงหาหน้ามันก็เป็นหุ้นทรงเอนะครับไม่ไม่ใช่แบบมันไม่ดีนะลักษณะ การทำตัวนะมันมันเป็นเอเชฟนะครับขึ้นแล้วก็พักตัวลงมาเออเวลาเราซื้อเราซื้อตอนที่เขามีการพักตัวนะครับตรงนี้ไม่กลับตัวดีสัมนะรบกวนช่วยดู T-cap ให้ด้วยค่ะแนวรับที่มีในยะใช่ไหมอ่าเป็นการเติมคำนะฮะทีแคแนวรับที่มีในยะชุดนี้ออยทำหายปะไม่ชุดนี้ยป,ปล่อยให้มันวิ่งขึ้นไปเลยนะครับ มันจะไม่มีแนวรับครับเดี๋ยวมันมันจะลงมาหาแนวรับเองเนาะทีนี้แนวรับที่ผมมองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ47-48บาทแต่แถวเนี้ยังยังไม่น่าตามครับถ้าใครมีของให้มันลันเทนใบแต่ถ้าคนไม่มีของอย่าเพิ่งตามครับอยากดูตัวอย่างการบ้านของคนที่สมัครสมาชิกได้รับสักหนึ่งตัวอย่างครับโหไม่ไม่มีคือค่าสมาชิกเนี่ยเดือนละ300บาทครับ คือแบบโคตรถูกแบบถูกมา,มากๆแล้วถ้าเกิดสมัครแล้วไม่ไม่ชอบก็สามารถอันลิจิสเตอร์ได้เลยก็คือแบบก็ปฏิเสธได้เลยนะฮะแต่ถ้าชอบก็อยู่ดูต่อหรือยังไงถ้าเกิดไม่สะดวกก็สามารถที่จะดูในรายการของเราก็ได้เรามีทั้งเช้าเที่ยงเย็นดึกมีครบครบทุกรลปเลยนะฮะเอาเป็นว่าอ,อยากจะสนับสนุนรายการแล้วกันเนาะเออก็สามารถกดสมัครที่ตรงนี้ได้เลยที่อยู่ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่สมัครเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวการบ้านให้ในการบ้านเนี่ยมันจะบอกเป็นแผนเลยครับซึ่งเพื่อนเพื่อน,น่ะสามารถนําไปฝึกฝนต่อได้ก็คือนําแผนตัวนี้ไปฝึกดูว่าอ๋อแนวรับมันประมาณนี้นะแนวต้านเป็นแบบนี้จุดกับตัวจุดเข้ามันอยู่ตรงไหนจุดทํากําไรมันอยู่ตรงไหนเออแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่สุดที่ผมจะให้เข้าไปในกลุ่มสมาชิกเนี่ยก็คือตัวหุ้นระยะยาวที่น่าสนใจที่ควรเอาไปทําการบ้านต่อ โดยผมจะไกด์ไว้ให้ว่าตรงนี้ยควรที่จะไปดูตรงไหนนะครับตรงนี้ก็สําหรับตัวสมาชิกแล้วกันนะครับใครอยากจะซัพพอร์ตช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับซึ่งสามารถยกเลิกได้ตลอดนะออาจารย์ข้ามซัดโก้ไปผมบมขออภัยนะเมื่อวานนะซัดโก้สวยจริงๆซัดโก้เนี่ยนะจะเอามาเล่าเลยนะถูกไหมมันเป็นหนึ่งในหุ้นติดสแกนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับวันที่31เดเดือนหน้าสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะตรงนี้เนี่ย กับตัวแล้วก็กับตัวต่อนะครับแถวนี้เป็นแนวรับเลยครับ3.8แนวต้านผมมองที่4บาทนะฮะลบกวนขอความเห็น VGI ยังไม่มีของแต่เขาบอกว่าเขาจะรอรับที่3บาทนะครับ VGI ไม่มีของจะรอรับที่3.02ซึ่งคือโลเดิมผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดรอที่3.02คุณไม่ได้ของหรอกจริงๆเพราะอะไรถ้าคุณได้ของแปลว่าไอรอบพักตัวเนี่ยจบ แปลว่าอะไรแปลว่าติดดอยเออเพราะมันจะทิ้งลงอาแต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นรอบนี้นะครับแนะนําว่าอาจจะต้องรอแถวแวสามจุดนจนถึง3.12มุมมองมันเป็นขาลงอนะมันก็ยังคงลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเล่นในกรอบแคบก็แนวรับก็อย่างที่ให้ไปนะครับช่วยขยายความหุ้นติดทีสอหน่อยครับมีผลต่อราคาอย่างไรเช่นตัว BBG หุ้นติดทีสอติดทีแล้วกันนะฮะ เวลาที่นักทุนพูดกันนะครับเราก็จะบอกว่าหุ้นติดติดคุกติดคุกนะครับมันคือการติดแคชติดแคชบาลานก็คือมันจะต้องใช้บัญชีเงินสดเท่านั้นในการซื้อหุ้นหมายความว่าอะไรที่เราเทรดกันอยู่ทุกวันนี้ครับมันจะมีทั้งบัญชีที่เป็น T ีบวกสแล้วก็บัญชีที่เป็นเงินสดใช่ไหมก็คือ T ีบวกสเนี่ยเทรดไปก่อนเดี๋ยวจ่ายทีหลังแต่ว่าบัญชีเงินสดเนี่ยมันก็คือแบบจําเป็นที่จะต้องสํารองจ่ายเงินก่อนนะครับพอติดทีพวกเนี้ย มันก็จะทําให้เฉพาะบัญชีเงินสดเท่านั้นที่มีการซื้อขายได้แปลว่าอะไรแปลว่าสภาพคล่องมันจะหายไปซึ่งในสมัยก่อนอ่ะต้องบอกว่าบัญชีที่มันเป็น T ีบวกสแต่แต่ก่อนมันเป็น T ีบวกสเนาะทีบวกสามันเยอะมากเลยครับเยอะมากๆการเข้าคุกแต่ละรอบเนี่ยอาจจะ15วัน30วันเนี่ยมันจะมีผลต่อจํานวนวอลุ่มครับแต่ในปัจจุบันผมคิดว่าแทบจะไม่มีผลแล้วเพราะว่านักทุนส่วนใหญ่ก็ เทรดกันบัญชีแค่บาลานอยู่แล้วเนาะแต่ในปัจจุบันนี้แล้วแต่โบกเลยนะไม่ใช่อยู่ที่ตลาดด้วยอยู่ที่โบกเลยโบกอยากให้ติดทีก็ติดนะถ้าติดทีแล้วแปลว่าน้งทุนจะซื้อต้องซื้อด้วยเงินสดเท่านั้นครับรบกวนสอบถามสบายเน็กรับเท่าไหร่คาหะไยลงทุนเลยก็ให้ไว้แล้วนะครับตั้งแต่ในตอนคลิปเนาะตอนนี้ผมขอข้ามไปนะครับอาจารย์เคยบอกว่าจะไปดู KK จากที่เคยเล่าเมื่อวันก่อนนะครับก็ยังไม่ได้ไปดูเลยเอาไม่เป็นไรนะครับ อาจารย์ครับพี่ไม่ได้จับผิดนะครับแต่อยากบอกว่าตั้งใจดูแล้วิฟังวิเคราะห์ ba อาจารย์บอกแนวรับกับแนวต้านสลับกันโแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่เนาะเออคงขออภัยนะอาจารย์เพื่อนครับมีความเห็นยังไงกับ ube ครับหุ้นสัญชาติอุบลหาจุดถั่วไม่ได้เลยโอ้ย ube เนี่ยโอ้โหจุดด่างพร้อยของอุบลน,นะเปิดมาเนี่ยลงตลอดเอาตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกเนี่ยเปิด 0.01นะถ้าผมจะไม่ผิดบรรยากาศแบบ IPO วันแรกนะผมนี่แบบหืมใครที่หุ้นไปในะมึงเตรียมตัวนะฮะภาพรวมยังคงเป็นขาลงอยู่สำหรับ UBE แล้วก็คิดว่าน่าจะลงต่อครับไม่มีจุดถั่วนะครับสอบถามครับถ้าพรรคเก้าไกลได้จัดตั้งรัฐบาลและใช้เทคโนโลยีต่งตางๆในการทำงานอยากจะรู้ว่าหุ้นตัวไหนจะได้รับประโยชน์ครับเอาจริงถ้าจะคุยกันเรื่องการเมืองแล้วแล้วก็อันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะ สิ่งที่เราเห็นเขาออกมาพูดนโยบายอะไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามอะเขาจะพูดนโยบายไปในเชิงแบบเราจะได้สิทธิ์อะไรนั่นนูน่นนี่เราจะได้รับสวัสดิการเพิ่ม1 2 3 4เราจะมีเงินเดือนแกไปแล้วจะได้รับเท่านั้นเท่านี้ค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้ถูกต้องไหมแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นอะแต่ไม่ได้เห็นเลยนะก็คือเรามีนโยบายในการหาเงินเข้าประเทศได้ยังไงนอกจากการเก็บภาษีนะ ว่าจะสนับสนุนอะไรเพื่อให้เราสามารถที่จะนําเงินเข้าประเทศอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นและเป็นสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดนะครับแต่นี้มาดูในเรื่องของแบบเออถ้าเกิดก้าวไกลมาแล้วอยากจะใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆในมุมมองผมอ่ะพวกธุรกิจที่เป็นค l าวจะถูกใช้งานมากครับแล้วก็ต้องเป็นค l าวที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าให้นึกเร็วๆตอนนี้มีตัว INe t เออแต่ก็ต้องติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับรบกวน ABM ติด2บาทแนวรับแถวไหน ABM มันเพิ่งทำนิวโลปะ่ะ ABM นี่ยนิวโลโอ้ oh, ติด2บาทเลยเหรอไม่ควรถัวนะครับไม่มีแนวรับมีแต่จุดสับปลอดจริงๆผมน่าจะเคยบอกเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยคุณวรพลเนี่ยที่เขาเข้ามาถามอะ่ะน่าจะถาม3รอบแล้วมั้งตัว ABM เนี่ยแล้วก็ที่เดิมเลยนะครับไม่มีแนวรับมีแต่จุดสับหลอดนะครับ ขอบคุณครับลบกวนขอจุดขาย NC BTNc นะครับหุ้นปั่นชัดๆหุ้นปั่นชัดๆแต่ไม่บอกจุดซื้อนะจะจะเอาจุดขายอย่างเดียวด้วยอืมอ่ะ NC โหดมากมันไม่น่าเล่นนะมันมันเป็นหุ้นที่ไม่มีโฟร์ไม่มีรูมไม่ไม่มีปริมาณแบบดึงดึงขึ้นนิดเดียวก็ขึ้นดึงลงนิดเดียวก็ลงแบบนี้ครับก็แนะนำว่าเอาพอหอมปากหอมพอนะสามช่องห้าช่องสิบช่อง ็ว่ากันไปนะครับทั้งทั้งสตัวเลยเป็นหุ้นปั่นทั้ง2ตัวนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับในวันนี้นะครับก็ขออภัยด้วย้วการที่เราไม่สามารถอัดรายการตอนตอนมันจะปิดตลาดได้นะครับเพราะว่าผมจะ,จะต้องพาแม่ไป follow up แล้วตอนนี้นะฮะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย